ส่วนถ้าไปติดตามที่อิตาลีค่ะภูเขาไฟเอตนามีการปะทุพ่นเท่าฐานขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าทางการยังไม่ประกาศอพยพหรือประกาศกันพื้นที่อันตรายแต่อย่างใดสำหรับภูเขาไฟเอตนานะคะเป็นภูเขาไฟที่สูงและคู่กรุ่นมากที่สุดในยุโรปตั้งอยู่บนเกาะซิซิลีของอิตาลีค่ะโดยขณะนี้เองนะคะมีรายงานว่าภูเขาไฟลูกนี้ได้พ่นลาวาร้อนออกมาจากปากปล่องของภูเขาไฟอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการปะทุในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่โดยรอบมากนักขณะที่สนามบินคาตาเนียซึ่งอยู่ใกล้เคียงยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าจะมีเท่าฐานจากภูเขาไฟปกคลุมในพื้นที่นักภูเขาไฟวิทยาเปิดเผยนะคะว่าการปะทุของภูเขาไฟเอตนาในช่วงนี้เป็นลักษณะการปะทุแบบสโตรโบเรียนก็คือเกิดจากแมกมาชนิดที่มีความหนืดสูงเมื่อปะทุขึ้นจะคล้ายกับน้ำพุมีความสูงประมาณ10ถึง100เมตรแล้วก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะระยะนักภูเขาไฟวิทยาคาดการณ์นะคะว่าภูเขาไฟเอตนามีประวัติการระเบิดที่ยาวนานที่สุดในบรรดาภูเขาไฟทั้งหมดบนโลกโดยมีบันทึกย้อนหลังไปถึง425ปีก่อนคริสตกาลค่ะขณะเดียวกันทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักรได้ประกาศเตือนเรื่องหิมะตกหนักระดับสีเหลืองทั่วภาคตะวันออกและอีกหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือรวมไปถึงที่สกอตแลนด์ด้วยหลังจากที่หิมะตกลงมาหนักมากพร้อมคาดการณ์ด้วยนะคะว่าอุณหภูมิในช่วงกลางคืนจะลดลงต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสสำนักงานความมั่นคงด้านสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรยังประกาศเตือนได้ว่าความหนาวเย็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพใน9ภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนี้เนื่องจากอุณหภูมิจะยังคงลดลงจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะส่วนถ้าไปดูอีกหนึ่งเวทีที่เป็นความหวังที่ทั่วโลกจะร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนที่เป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสหประชาชาติCOP28 ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสค่ะตัวแทนจากประเทศต่างๆกว่า110ประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมต่างก็สนับสนุนให้เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกมากขึ้น3เท่าภายในปี2030เพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงทศวรรษนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้วอย่างไรก็ตามนะคะการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและมีข้อจำกัดเรื่องของแรงงานรวมไปถึงปัญหาเรื่องของห่วงโซ่อุปทานส่งผลให้หลายโครงการล่าช้าแล้วก็ถูกยกเลิกไปซึ่งการจะผ่านข้อตกลงในขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็บรรลุเป็นความตกลงด้านสภาพอากาศที่ประชุมเนี่ยจะต้องได้รับเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเกือบ200ประเทศแม้ว่าจีนและอินเดียจะลงนามสนับสนุนเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ทั้งสองชาติไม่ได้ระบุนะคะว่าจะสนับสนุนข้อตกลงทั้งหมดเช่นการใช้พลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการลดการใช้พลังงานฟอสซิลขณะที่แอฟริกาใต้เวียดนามออสเตรเลียญี่ปุ่นแคนาดาชิลีและบาร์บาโดสต่างเห็นด้วยทั้งหมดแล้วค่ะส่วนถ้ามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในประเทศไทยขณะนี้หลายพื้นที่ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะอย่างที่จังหวัดนราธิวาสนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องระดับน้ำในลุ่มน้ำบางนาราที่บ้านตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้างค่ะนอกจากนี้บริเวณลุ่มน้ำโกลกก็มีปริมาณฝนสะสมมากอย่างในอำเภอแว้งค่ะระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1เมตร69เซนติเมตรและที่บ้านหมู่โนะอำเภอสุไหงโกลกระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง37เซนติเมตรทางโครงการชลประทานแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนท่าโรงเลื่อยชุมชนท่าประปาเขตเทศบาลสุไหงโกลกรวมไปถึงชุมชนตลาดบ้านหมู่โนะในพื้นที่อำเภอตากใบเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลัน
ล่าสุดจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการประกาศให้4อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจากเหตุอุทกภัยนั่นก็คืออำเภอยี่งอแว้งสุไหงปาดีระแงะรวม18ตำบล46หมู่บ้าน 1,319 ครัวเรือนค่ะส่วนปภ.สุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการแจ้งไปยังผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่5อำเภอประกอบไปด้วยพุนพินเคียนซาพระแสงดอนสะและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำตาปีตั้งแต่อำเภอพระแสงจนมาถึงอำเภอพุนพินให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนสถานการณ์ของลุ่มน้ำตาปีในพื้นที่อำเภอพระแสงอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะทำให้ประชาชนที่อยู่ทางตอนล่างของอำเภอพระแสงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเวลาภาพรวมของสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจำนวน8อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,275 ครัวเรือนแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ